ช่องคณะแล็บช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์สวัสดีครับตอนรายละเอียดตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกปีพุทธศักราช2562เมื่อวันที่11มีนาคมปีพุทธศักราช2562มีรายงานว่าสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้อัญเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกปีพุทธศักราช2562และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยาวรางกูรทรงพระกรุณาปรุงแบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชทานตราสัญลักษณ์พร้อมความหมายด้วยพระองค์เองซึ่งความหมายของตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกปีพุทธศักราช2562นั้นประกอบด้วยอักษรพระประมาภิไธยวปรอยู่ตรงกลางพื้นอักษรสีขาวขอบเดินทองอันเป็นสีของวันจันทร์ซึ่งเป็นวันพระบรมราชสมภพภายในอักษรประดับเพชรตามความหมายแห่งพระนามมหาวชิราลงกรณ์อักษรวปรอยู่บนพื้นสีขาบหรือน้ำเงินเข้มอันเป็นสีของขัตติยกษัตริย์ภายในกรอบพุ่มขบินสีทองสอสีเขียวอันเป็นสีซึ่งเป็นเดชแห่งวันพระบรมราชสมภพกรอบทรงพุ่มขบินอันเชิญมาจากกรอบที่ประดิษฐานพระมหาอุณาโลมอันเป็นพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์แวดล้อมด้วยเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์อันเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราชได้แก่พระมหาพิชัยมงกุฎพร้อมอุณาโลมประกอบเลขมหามงคลประจำรัชกาลอยู่เบื้องบนพระแสงขันชัยศรีกับพระแท้จำมรีทอดควายอยู่เบื้องขวาฐานพระกรกับพัดวานวิชนีทอดควายอยู่เบื้องซ้ายและฉลองพระบาทเชิงงอนอยู่เบื้องล่างพระมหาพิชัยมงกุฎหมายถึงทรงรับพระราชภาระอันหนักยิ่งของแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนพระแสงขันชัยศรีหมายถึงทรงรับพระราชภาระปกป้องแผ่นดินให้พ้นจากพยันตรายฐานพระกรหมายถึงทรงดำรงราชธรรมเพื่อค้ำจุนบ้านเมืองให้ผาสุกมั่นคงพระแท้จามรีกับพัดวานวิชนีหมายถึงทรงขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ฉลองพระบาทเชิงงอนหมายถึงทรงทำนุบำรุงปวงประชาทั่วรัฐสีมาอาณาจักรเบื้องหลังพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานพระมหาเสวตฉัตรอันมีระบายคลิปทองจงกลยอดฉัตรประกอบรูปพรหมพักตร์อันวิเศษสุดระบายชั้นล่างสุดห้อยอุบะจำปาทองแสดงถึงพระบารมีและพระบรมเดชานุภาพที่ปกแผ่ไปทั่วทิศานุทิศเบื้องล่างกรอบอักษรพระประมาภิไธยมีแถบแพรพื้นสีเขียวถนิมทองขอบคลิปทองมีอักษรสีทองความว่าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ปลายแถบแพรเบื้องขวามีรูปโคจสีกายม่วงอ่อนประคองฉัตร7ชั้นหมายถึงข้าราชการฝ่ายทหารเบื้องซ้ายมีรูปราชสีกายขาวประคองฉัตร7ชั้นหมายถึงข้าราชการฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติราชการสนองงานแผ่นดินอยู่ด้วยกันข้างขันฉัตรด้านในทั้งสองข้างมีดอกลอยกนกนาคแสดงถึงปีมะโรงนักกษัตริย์อันเป็นปีพระบรมราชสมภพสีทองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองยิ่งของประเทศชาติและประชาชนและขอขอบคุณรายละเอียดข้อมูลเรื่องตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกจากเว็บไซต์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี www.opm.go.th และสุดท้ายนี้หากท่านมีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับ
ถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ